วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับรายการลำมาศูนย์กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเหมือนเช่นเคยก็ดำเนินรายการกันสองคนนี่แหละครับคือท่านพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรัตน์นะฮะแล้วก็ผมนายพยัพปันเกตครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องการบ้านการเมืองไปพอสมควรแต่ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากช่วง2วันที่ผ่านมาคุณไปพบรู้ไหมครับเรื่องอะไรครับคือเรื่องของการปองดองปรากฏว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่แสดงออกประชาชนในช่วงนี้ดูเป็นท่าทีที่ประชาชนเขาจับตามองกันมากบางคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเดิมๆเป็นท่าทีเดิมๆบางคนก็บอกว่าแหมลูกไม้เก่าอีกแล้วนะครับเอาออกมาเล่นกันแล้วนี่ล่าสุดใครครับทั้งพลพรรคว่ากันเถอะปรากฏว่ามีรายการคนที่เขาเสนอเรื่องการปองดองไว้นะครับมีสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าครับออกมาบอกว่าการปองดองเป็นเรื่องจำเป็นของประเทศชาติเพื่อประเทศชาติเดินไปได้ครับแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์นำโดยอดีตรัฐมนตรีครับคุณนิพิษอินทรสมบัติและก็พรรคพวกก็ไปยื่นต่อพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลินประธานปองดองแห่งชาตินี่นะครับบอกว่าให้ทบทวนรายงานของสถาบันพระปกเกล้าเสียใหม่เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้าคุณไวยพจน์ได้อ่านเนื้อสาระของสถาบันพระปกเกล้าไหมครับว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบทความเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ผมได้ทราบจากสื่อมวลชนบ้างพอสมควรแต่ผมอยากจะนำเรียนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็จะไปฟอร์มเดิมๆมาแหละครั้งที่แล้วรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมอยู่ในสภาโอ้โหปานเนาะนะปู่ชัยเนี่ยไม่รับรัฐธรรมนูญปี40นะไม่รับครับโหวตในสภาไม่รับนะบอกยังไงก็ไม่เอานะช่วงพรรคของใหม่เป็นรัฐบาลโอ้ยไปที่ปัดบอกเลยว่านี่ท่านปานเนาะเอ่ยหรือปู่ชัยเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ตำหนินะแล้วชมว่ารัฐธรรมนูญปี40นี่เลอเลิศอย่างโอ้โหมากมายมหาศาลแต่พอมาวันนี้ครับเลือกตั้งครับเลือกตั้งรัฐธรรมนูญปี40แพ้ก็โทษว่ารัฐธรรมนูญปี40ไม่ดีแล้วก็ไปโทษทักษิณทักษิณไม่รู้เรื่องเลยครับทักษิณเป็นคนใช้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเพิ่งมาตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคไทยรักษาชาติเองทักษิณตอนนั้นสมัครสสรยังไม่ได้เลยนะยังแพ้นะใช่แต่ว่ากติกาเนี่ยกติกาพันธบัตรโททักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทยไม่ได้เป็นคนร่างแต่ร่างมาก่อนหน้านี้แล้วโดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยดีเยี่ยมรัฐธรรมนูญปี40มาจากประชาชนถ้าไปเอาเทปมาได้นะโอ้โหจะได้เห็นเลยว่านี่แหละพรรคประชาธิปัตย์ที่แท้จริงนะครับชอบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะครับคิดดูอย่างเดียวทำอย่างไรให้ได้การเมืองจะได้แต้มการเมืองคืออะไรกูต้องทำให้เกิดได้คะแนนโดยไม่คิดว่าบ้านเมืองจะเดินไปอย่างไรครับนะครับนี่เอาอีกแล้วนะครับไม่เห็นด้วยอีกแล้วไม่เห็นด้วยอีกแล้วเราจะไหนที่แรกบอกว่าเชิญชูสถาบันพระปกเกล้าว่าเป็นสถาบันที่สถาบันการเมืองที่มีความเป็นกลางมากเหลือเกินก็ตอนนั้นไงฮะก็ท่านบวรศักดิ์นี่แหละปัจจุบันก็ยังเป็นเลขาอยู่ครับนะโอ้ยไปอยู่ตรงนั้นชื่นชมเลยสถาบันปกเกล้าสุดยอดแล้วดําแล้วนะให้ไปทําเรื่องต่างๆมากมายละเอาท่านเองท่านก็ไม่อยากไปเรียนพระปกเกล้าเพราะอะไรอ่ะทํานองนั้นแหละเอาบอกซะหน่อยดิผมเรียนรุ่น3ครับพระปกเกล้ารุ่น3ไปผมยังเถียงกับอาจารย์หลายๆท่านเลยซึ่งมีแนวความคิดเขาเรียกว่าไปทางเผด็จการเป็นนักวิชาการใฝ่เผด็จการผมจะบอกให้ที่อาจารย์ธิดามาบอกเนี่ยว่าสสรเองที่จะจัดไว้เอามาจากประชาชน77จังหวัดอีก22คนมาจากนักวิชาการนักวิชาการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรารับได้ครับแต่นักวิชาการบางคนที่เป็นฝ่ายเผด็จการเนี่ยไม่ควรเอามาฮะ
เราคุณค่าของเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตมาจากไหนก็แล้วแต่คุณค่าของคุณยังน้อยกว่าคุณป้าคุณลุงหรือคุณยายที่จบป.4ไม่ได้หรือไม่ได้เรียนหนังสือเลยเพราะนั้นเขารักประชาธิปไตยมากกว่าท่านอีกนะโอ้ท่านเอาเผด็จการทหารเพราะนั้นเขารักประชาธิปไตยมากกว่าท่านอีกนะโอ้ท่านเอาเผด็จการทหารโอ้ท่านเอาเผด็จการทหาร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 ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปหูชื่นชมกันไปทำกันผมดูแล้วท่านขาดแล้วซึ่งระบอบประชาธิปไตยหรือหัวใจประชาธิปไตยท่านคือนักวิชาการที่เป็นเผด็จการโดยชัดแจ้งครับคือท่านผู้อำนวยการวุฒิสารตันชัยเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการท่านเป็นรองเลขาเป็นรองเลขาตำแหน่งท่านอะไรไม่ทราบเลยครับครับท่านก็มาบอกว่าผลงานวิจัยแล้วก็ข้อสรุปของสถาบันปก9เนี่ยต่อสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นเลยว่าสถาบันเนี่ยเป็นความเห็นของสถาบันว่าถ้าจะให้บ้านเมืองนี้เดินต่อไปได้ครับแก้ไขปัญหาเรื่องความปองดองของคนในชาติครับแก้ไขปัญหาความแตกแยกครับวิธีการเดียวก็คือต้องเดินหน้าสู่กระบวนการปองดองเท่านั้นถูกต้องคือเห็นด้วยกับการพิการของสภาซึ่งมีท่านพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินซึ่งอดีตก็เคยเป็นผู้ปฏิวัติเมื่อ19กันยายน2549แล้วนะครับเมื่อสถาบันบอกว่าองคุลิมานกลับใจเมื่อสถาบันพระปกเกล้ามีความเห็นว่าบ้านให้บ้านเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ครับนะครับก็มีเหตุความเห็นสอดคล้องกับการมาธิการแต่ปรากฏว่าในคราวนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองที่เคยเห็นด้วยกับสถาบันพระปกเกล้ามาโดยตลอดแล้วเคยยกย่องชดย่องชดชูสถาบันพระปกเกล้ามาตลอดว่าเป็นผู้นำแห่งความคิดเป็นผู้นำแห่งประชาธิปไตยแต่วันนี้ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ออกมาแสดงท่าทีการคัดค้านอย่างชัดเจนเลิกการให้คุณนิพิษอินทรสมบัติไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินประธานกรรมาธิการปองดองนะครับว่าไม่เห็นด้วยให้ทบทวนอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภานะครับต่อจากนั้นเสร็จนะครับผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ปัจจุบันคุณนายพจน์ก็คือนายวิศิษฐ์เวชภาชีวะนะครับก็มาแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับข้อยืดเห็นของสถาบันปกเกล้าอย่างชัดเจนว่าถ้าจะให้บ้านเมืองสงบเนี่ยให้เบื้องบ้านเมืองสู่การปรองดองได้ต้องพิสูจน์ความจริงก่อนโดยยกเอาความจริงต่างๆขึ้นมามากมายนะครับบอกว่าต้องพิสูจน์ความจริงก่อนที่ว่าใครเผานะครับใครคนฆ่าทหารคนฆ่าพันเอกร่มเกล้าครับในทำนองนี้นะครับก็ยกมันประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ไปปลุกกระแสตามสื่อมวลชนต่างๆจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูเหมือนว่าต้องการที่จะยื้อเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรหรือครับคุณนายพจน์ครับทำไมต้องยื้อเรื่องปองดองถ้าประชาชนที่ตามการมาโดยตลอดจะรู้ทันทีคุณนายพจน์ว่าทำไมประชาธิปัตย์ต้องยื้อการปองดองไม่อยากให้ปองการปองดองเกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะอะไรคุณนายพจน์ถ้าปองดองสำเร็จเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องเกิดทางการเมืองไม่มีโอกาสกลับไปเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่คุณนายพจน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เข็นฆ่าประชาชนสิ่งที่ประชาธิปัตย์ได้ทำร้ายบ้านเมืองมันได้เห็นเลยว่าถ้ามีการปรองดองเสร็จนะครับมีการเยียวยามีการนิรโทษกรรมต่างชาติเข้าใจไหมฮะต่างชาติได้เห็นว่าเอาละประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนวันนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างนะแต่เนื่องจากการบริหารของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการหรือเป็นสมุนอมาตย์เนี่ยเป็นตัวทำลายตนเป็นตัวทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่างชาติจึงไม่มาลงทุนแล้ววันนี้ไงยิ่งรักไปญี่ปุ่นฮอนด้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นล้านแต่ไอ้สสพรรคประชาธิปัตย์บางคนเดินไปบอกว่าฮอนด้าจะยกเลิกแล้วไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยคือมันคิดมุมกลับคิดอะไรก็ไม่รู้สมองเขาคิดยังไงก็ไม่รู้นี่ก็กลัวไงว่าถ้าหากเราทำสำเร็จปุ๊บนะมีการปลองดองมีการนิรโทษกรรมมีการเยียวยาเสร็จเขาจะไม่ได้คะแนนเขาจะเหมือนว่าไม่ได้เป็นฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางในการที่จะยื้อการปลองดองไว้ใช่แล้วไปยกดังการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาเป็นข้อมาเป็นกวนตัวชะลอเรื่องของการปองดองมายกเอาเรื่องว่าต้องพิสูจน์ความจริงก่อนสิว่าใครเป็นคนยิงครับใครมีคนยิงพันเอกร่มเกล้านะครับแล้วก็เทียบเคียงไปกรณีที่การที่พลตรีขัตติยะขัตติยะ
ไม่ใช่คนที่เสื้อแดงเสื้อแดงฮะชื่อจริงชื่ออะไรขันติยะดิ นะครับลูกสาวก็ออกมาพูดแล้วว่าครับลูกสาวเสื้อแดงนะครับครับก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้นะครับการที่คุณพ่อเขาสูญเสียก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมครับนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมนะครับฝั่งฝ่ายที่ต่อต้านคือฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์และกระทรวงพลพรรคทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าพิสูจน์ให้ได้ที่พลเอกร่วมข้าวแคร์เป็นคนยิงทั้งที่มาก่อนหน้านี้บอกว่าผมว่าเป็นชายชุดดำเดี๋ยวนี้ไม่พิสูจน์ใครชุดดำแล้วครับระบุเลยว่าเป็นนปชยิงอ้าวนะครับทำไมเปลี่ยนแปลงข้อมูลเร็วนักล่ะแล้วทำไมไม่พิสูจน์ต่อแล้วครับว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนยิงเสือแดงครับพอพิสูจน์ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเสือแดงยืนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับที่ข้างๆสวนลุมครับหันหลังให้กับโรงแรมดุสิตธานีหันข้างๆให้กับโรงพยาบาลจุฬาครับและปรากฏว่าในช่วงเวลาต่อมาในเวลาพบค่ำเนี่ยปรากฏว่าเสือแดงโดนยิงมาจากตึกสกตึกไหนไม่ทราบแล้วครับต้องไปพิสูจน์กันนะครับชัดเจนแล้วครับชัดเจนนะครับชัดเจนจะยิงจากตึกสูงบริเวณไหนหรือจะยิงจากที่สะพานทางด่วนใดๆก็ตามนะครับก็ต้องพิสูจน์ได้ในเวลานี้ว่าใครยิงจากไหนใครเป็นคนยิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนนันท์มาบอกว่าใครยิงจากที่ตึกที่คุณว่าเมื่อกี้นี้ก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะครับว่าอย่างนั้นแต่ว่าคุณไวยพจน์การปองดองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณไวยพจน์เพิ่งทะเลาะกับเพื่อนมาแป๊บๆเลยนะครับวันนี้เขาบอกว่าดีกันหน่อยสินะครับเพื่อเราอยู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเนาะมีอะไรเราก็เดินผ่านหน้าบ้านกันทุกวัน บ้านรั้วชิดติดกันนะครับแต่ปรากฏว่าคุณเจอหน้ากันปุ๊บคุณท้าความเดิมเรื่องที่แล้วแล้วถามว่าคุณจะปองดองกันยังไงแล้วจะคุยยังไงการปองดองหมายความว่าไม่ใช่บอกให้ลืมเรื่องเก่าแต่ว่าให้ลดปัญหาที่ความขัดแย้งในอดีตนั้นเพื่อเดินหน้าต่อไปให้ได้ครับแต่วันนี้ถามว่าเรื่องเก่าเป็นอย่างไรใครคนผิดใครคนไม่ผิดเราปฏิเสธครับคุณไพพจน์ว่าข้อที่จริงว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งฆ่าใครคือฆาตกรเลือดเย็นนะครับเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วดูเหมือนว่าทางกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ต้องการพิสูจน์ความจริงออกมาให้ได้ว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งฆ่านะครับใครเป็นคนสังหารประชาชนอย่างเลือดเย็นใครเป็นคนสั่งยิงน้องเกศที่วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนารามนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการหยิบยกเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยนะครับเป็นการทวงการปองดองแห่งชาติแล้วก็ให้ไปการพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ก่อนนะฮะครับทำเหมือนว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะมีนัยยะทางการเมืองแหละมันมีอยู่แล้วก็ผมบอกท่านพยับคือพรรคประชาธิปัตย์และมวลสมาชิกและโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคนี่แหละคือไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีก็บอกแล้วไงถ้าหากว่าทางพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาการบริหารการแตกแยกได้เนี่ยต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์ไงอาจจะเหลือภาคใต้ไม่กี่คนนี่ไงท่านไวยพจน์พักการเมืองพักบางพักเนี่ยตาร้อนทันทีขึ้นมาทันทีอิจฉาตาร้อนวันที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับไปเชิญพลเอกเปรมตินสูรานนท์ไปที่สภาไปที่ไอ้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนะครับวันนั้นไปทำอะไรครับปรากฏว่าพักการเมืองบางพักเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับหรือเอ่ยชื่อก็ได้แล้วแต่คุณไพพจน์ปรากฏพรรคการเมืองที่คุณไพพจน์เอ่ยชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นการเอาใจป๋าเป็นการอิงป๋านะครับเพื่อหวังช่วยคนโน้นหวังช่วยคนนี้ทำนองนั้นแหละครับครับแล้วล่าสุดครับคนที่เคยต่อสู้เรื่องให้มีการปองดองนะครับบ้านอยู่พิษใกล้บ้านคุณครับรู้จักไหมล่ะครับรู้จักครับคุณเคยกันไหมอ้าวไม่ได้เป็นนายกแล้วไงผมไม่ได้เป็นแรกจะเป็นนายกขัดตาทับนะอ๋อเป็นนายกปองดองนายกปองดองตอนนี้ไม่พอไม่ได้เป็นแล้วไงพอไม่ได้เป็นก็เริ่มมาละวาดพลตรีสนั่นขจรประสาทท่านถามครับถามพลเอกสนธิบุญยฤทธิ์กฤตว่าความลับที่คุณสนธิบุญยฤทธิ์กฤตเก็บไว้น่ะในช่วงการปฏิวัติ19กันยา2549น่ะครับพลตรีสนั่นถามว่าพลเอกสนธิถามจริง
ใครอยู่เบื้องหลังใครเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติของคุณบ้างนะพลเอกสุธิตอบว่าไงครับพลเอกสุธิบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่จริงไม่น่ามาถามในบรรยากาศของการปองดองอย่างนี้หรอกครับคือถ้ามาถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ต้องการให้สู่กระบวนการปองดองครับแต่ผมมองว่าไปอีกเรื่องนึงคุณไพพจน์ครับผมมองว่าการถามผมพลตรีสนั่นขจรประสาทเนี่ยถามอย่างมีนัยยะทางการเมืองถามเพื่อจะให้พลเอกสุนทรบุญยลักกลินตอบว่าป๋าไม่เกี่ยวข้องไม่มีใครเกี่ยวข้องทั้งนั้นพลเอกสุนทรทำเองรู้กันอยู่2คนแล้วก็ทำส่วน2คนมีใครบ้างไม่ทราบต่อจากนั้นเสร็จพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ซึ่งอยู่ในคณะคมช.อยู่ด้วยครับครับท่านหลวงพ่อจำได้นะฮะจำได้จำได้บอกว่าป๋าไม่เกี่ยวข้องครับนี่ครับคือนัยยะเพื่อจะเคลียร์คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกให้ได้ก่อนแต่ว่าในระหว่างที่มีการเคลียร์ข้อที่จริงอยู่เนี่ยเพื่อจะล้างบาปเพื่อจะล้างมลทินอะไรก็ตามแต่เนี่ยปรากฏว่ามันก็ไปทำให้การปองดองนั้นเกิดชะลอตัวขึ้นมาครับเพื่อจะกลับไปสู่การพิสูจน์ข้อที่จริงถามหาความจริงอีกครับอย่างนี้คุณไพพจน์มันจะปองดองได้อย่างไรมันไม่คือพูดเพื่อให้เป็นทางตันในการปองดองครับถ้าพูดอย่างเงี้ยบอกจะหาความจริงอย่างโน้นหาความจริงนี้มันแก้ไม่ได้หรอกเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันน่ะถ้าจะบอกคุณผิดฉันผิดนี่ไม่ได้หรอกเราก็ต้องบอกเอาละลืมเรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่นี่เขาเนี่ยบิ๊กบังก็บอกไงลืมอดีตนะคิดปัจจุบันสร้างอนาคตนะปูทางสางคดีนะครับเพราะนั้นต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่ท่านบิ๊กบังได้พูดเนี่ยนะครับมันต้องลืมแล้วอดีตเนี่ยนะครับแล้วคิดถึงปัจจุบันแล้วสร้างอนาคตถ้าหากเรายังมาวนเวียนอยู่แต่เรื่องเก่าๆเนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้ก็เราจึงต้องเอานายกผู้หญิงไงวันนี้เราเอานายกผู้หญิงนะครับถ้าเราเอานายกผู้ชายก็หาว่าพรรคเพื่อไทยอ๋อจะสู้ใช่ไหมจะสู้ต่อใช่ไหมเราก็บอกเอาผู้หญิงมาเพื่อจะได้อ่อนหวานเพื่อจะได้นุ่มนวลจริงๆแล้วผมจะบอกให้ก็ได้ครับเพื่อไทยเนี่ยจะเอาสัก300เสียงยังได้เลยกลัวเหมือนกัน377เสียงเรากลัวนะครับมันเราก็เอาแค่เบาๆพอเอาแค่266จริงๆ300ยังได้เลยถ้าเรารณรงค์กันให้เต็มที่มากกว่านี้เรากลัวว่าเป็นเผด็จการทางรัฐสภาไม่มีในโลกนะครับไม่มีในโลกที่เป็นว่าเป็นเผด็จการทางรัฐสภาคือได้เสียงข้างมากแล้วลงมติอะไรใดก็ตามคุณที่มาจากเผด็จการ คุณคือสมุนอามาตย์คุณได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งเนี่ยจากเผด็จการทหารทั้งนั้นเลยจากการปฏิวัติสมัยบิ๊กจิ๋วเหมือนกันคุณก็ทำฟอร์มเนี้ยแต่งวดนี้ไม่มีนะครับคนไทยมันตาสว่างหมดแล้วคนไทยมันรู้หมดแล้วคนเสื้อแดงเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ท่านจะทำแบบเดิมๆอีกแล้วเสื้อแดงไม่ยอมหรอกครับเสื้อแดงรักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมิใช่ประชาธิปไตยแบบเผด็จการที่ท่านทำมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นท่านคณะกรรมการครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านเลขาบวรศักดิ์วันโนครับท่านจำได้ไหมประชาธิปัตย์เคยด่าท่านเคยตำหนิท่านกับท่านวิษณุเครืองามว่าเป็นเนติบริกรท่านคือผู้รับใช้ทางกฎหมายวันนี้พอท่านอยู่ฝ่ายเขานะครับเขาก็ชื่นชมท่านพอเห็นด้วยกับเขาก็ชื่นชมพอวันนี้ท่านมาทำเห็นต่างโอ้ยเริ่มด่าท่านอีกแล้วท่านซึ้งหรือยังอ่ะท่านอยู่กับพวกผมอยู่กับท่านทักษิณท่านไม่เคยถูกตำหนิอย่างนี้ฮะไม่เคยโดนด่าจากพวกผมนะและปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด่าท่านนะแต่ประชาธิปัตย์เอาแล้วท่านต้องรู้แล้วนะฮะว่าถ้าไม่เป็นพวกเขาจะด่าหมดคิดดีๆระดาวันวงศรีวงศ์อ่ะโอ้ยไปอยู่ประชาธิปัตย์โอ้โหชื่นชมเลยไปเป็นหญิงเก่งหญิงเหล็กหญิงแกร่งพอจากประชาธิปัตย์โอนมาอยู่ไทยรักไทยก็บอกขายตัวตกเขียวดูดิประชาธิปัตย์เล่นการเมืองคือชีวิตทั้งชีวิตเล่นการเมืองตลอดแม้แต่ในบ้านยังเล่นการเมืองเลยบริหารประเทศก็บริหารด้วยการเมืองเราบอกว่าวันนี้ต้องลดการเมืองมาบริหารเรื่องเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีวันนี้จึงมีการปรองดองถามว่าคนแสดงครับคนแสดง91ศพนะฮะบาดเจ็บ2,000กว่า
นี่คือวีรชนคนแสดงที่เสียสละเพื่อให้ได้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงพวกนี้เขาเสียสละนะท่านอภิสิทธิ์ญาติท่านนะลูกเมียท่านพ่อแม่ท่านยังไม่ตายนะแค่ลูกท่านหายไปหน่อยเดียวท่านยังตกใจแล้วนี่ลูกเมียพ่อแม่เขาตายเขาเสียสละพอต้องควรแล้วท่านจะให้เขาเยียวยาคุณก็ไม่จ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกไม่ให้จ่ายนะครับจะนิรโทษคุณก็ไม่ยอมก็คุณยังไม่ติดคุกนี่ก็คุณใช้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมอ่ะจับคนเสื้อแดงติดคุกคิดดูสิท่านพยับวันที่เขาเอาประชาชนออกจากวัดปทุมอะครับทหารมาคัดนะครับว่าเอ้าไอคนนี้หน้าตาเหมือนโจรเอาขึ้นรถคันนี้ไอคนนี้เป็นผู้หญิงหรือนั่นเอาขึ้นรถคันนี้เสร็จแล้วเอาไอชุดนี้ไปติดคุกอะครับซึ่งเหมือนไม่ยุติธรรมอะครับคุณมองคนดูแต่เฉพาะใบหน้าแล้วก็บอกไอ้นี่สมควรเป็นผู้ก่อการร้ายไอ้คนนี้สามารถเป็นคนดีมันไม่ใช่อ่ะที่จริงคนที่สูญเสียเนี่ยบาดเจ็บล้มตายครับจำนวนมากครับควรจะต้องเรียกร้องให้พิสูจน์ความจริงมากกว่าคนที่กำลังพูดเรียกร้องให้พิสูจน์ความจริงอยู่วันนี้ครับกลายเป็นว่าวันนี้คนที่ถูกตามถูกยิงตายถูกฆ่าตายถูกทำร้ายกลายเป็นว่าผู้นี้ถูกไล่บี้คนเหล่านี้ถูกไล่บี้คนที่ออกมาเรียกร้องหาความพิสูจน์ความจริงกลายเป็นกลุ่มฆาตกรถูกแบบการฆาตกรมันไม่ติดคุกไงวันนี้กลุ่มฆาตกรนะครับซึ่งจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการตาย91ศพครับของพี่น้องวีรชนและบาดเจ็บกว่า 2,000 ครับนะครับวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนเสื้อแดงต้องการจะเรียกร้องให้เกิดความปองดองในประเทศหวังว่าให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปได้นี่คือผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองถูกต้องครับแต่วันนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าประชาชนครับการฆ่ากับประชาชนกลับมาเดินหน้าเสนอหน้าและมาออกหน้าครับเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ความจริงก่อนสู่กระบวนการปองดองถ้าพูดอย่างนี้นะครับฟังเผินๆก็ดูดีอ่ะคุณนายพจน์ครับแต่ว่าเมื่อไปดูเอาเนื้อในปรากฏว่าไงครับคุณนายพจน์ปรากฏว่ามันแสดงถึงธาตุแท้โดยสันดานว่าแท้ที่จริงแล้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ไม่ต้องการความปองดองอย่างแท้จริงแต่หวังประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการปองดองและการเดินหน้าของประเทศถูกต้องเพราะดูเหมือนว่าถ้าเมื่อการปองดองประสบความสำเร็จเรียบร้อยประชาชนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่มีสีไม่มีแบ่งละแบ่งสีแบ่งแหล่งเหล่าเป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับตัวเองจะสูญเสียโอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลทางการเมืองครับไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐบาลเสร็จเพราะรู้ปมด้อยของตัวเองอยู่แล้วว่าเลือกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำเสนอนโยบายหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนและประชาชนยอมรับได้และจะยอมรับเลือกตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลได้เสียงมากๆนั้นยากเย็นไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นเสร็จท่านไพพจน์ก็เอาซะอย่างนี้ซะเลยนะครับเอาอย่างนี้ซะเลยสกัดกั้นปันปองดองซะเลยไม่ให้มีการปองดองละยื่นเวลาต่อไปพิสูจน์ความจริงก่อนสิทำเรื่องนี้ก่อนสิกำลังชันสูตรอยู่ทำไม่ได้ปรากฏเรื่องอย่างนี้คุณไพพจน์มันเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้นที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเผด็จการโดยตรงถ้าคนที่เขารักประชาธิปไตยเขาไม่พูดเรื่องนี้หรอกครับแต่พอดีเบรกนี้มันหมดก่อนคุณไพพจน์ไว้รอเบรกหน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อว่าสันดานของคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งที่ตัวเองเกี่ยวข้องกับครับเข็นฆ่าประชาชนนั้นมันมีพฤติกรรมอย่างไรครับเรามาคุยกันเบรกหน้าครับครับดนตรีกวีศิลปะนั่นอ่านจบท่านจะรู้จักนะครับครับถามว่าเรื่องทำควบคู่ไปกับขบวนการปองดองได้ไหมก็ทำได้แล้วทำพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาเสนอหน้าคัดค้านเรื่องนี้อย่างแข็งขันแล้วครับทั้งที่ตัวเองก็เกี่ยวข้องกับการเป็นฆาตกรเหมือนกันเนี่ยคนที่สูญเสียไม่เรียกร้องการปองดองแห่งชาติคนที่เกี่ยวข้องกับการเข็นฆ่าประชาชนกลับมาเรียกร้องให้การพิสูจน์ความจริงครับครับเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องอย่างนี้ถามว่ามวลชนคนเสื้อแดงคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยท่านพิพัฒน์ครับเขากลัวการพิสูจน์ความจริงหรือเปล่าครับผมอยากจะนำเรียนเองครับคนที่ใช้สิทธิ์ของการเป็นคนเนี่ยชาวไพร่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับครับ
คนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นชนชั้นสูงพวกกลุ่มอมาตย์ใช้สิทธิ์ของตัวเองแทนประชาชนมากเกินไปถามว่าชาวไพร่ที่ตายอ่ะเขาเนี่ยอยากเรียกร้องเขาอยากทวงสิทธิ์ของเขาแต่เขาไม่มีโอกาสวันนี้คนแสดงมันจึงเต็มประเทศไงเขาเห็นความไม่เป็นธรรมพอท่านนายกทักษิณได้มาร่วมกันแล้วพวกเราเนี่ยแกนนำได้มาช่วยกันเป็นตัวแทนออกมาในฐานะเป็นตัวแทนของชาวไพร่คนแสดงได้เห็นความไม่เป็นธรรมในประเทศมาเข็นฆ่าประชาชนจับคนแสดงติดคุกมายิงคนแสดงมันจึงแดงทั้งประเทศจริงๆแล้วขบวนการยุติธรรมอ่ะท่านเรามองกันง่ายๆวันนี้ถึงพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วนะครับยังไม่ได้ดำเนินการคนที่เข็นฆ่าประชาชนเลย91ศพทำไปแค่ไหนยังสอบกว่าจะสอบได้กว่าจะอะไรโอ้โหมันช้าจังเลยทีเราไปไงไปพัทยาแป๊บเดียวได้ครับแป๊บเดียว3วันครับหมายจับออกเลยครับโอ้โหเลยนะตำรวจนะผมไปพัทยา3วันอนุมัติ25คนสอบตำรวจ600กว่าคนสอบพยาน600กว่าคนเขาบอกว่าขบวนการปองดองจะปองดองไม่ได้เลยท่านไวพจน์ครับเขาบอกปองดองไม่ได้หรอกถ้าฝ่ายหนึ่งยังมียังถือฐานะที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นต้องทำให้มันเข้าเทียมกันซะก่อนถูกต้องในทางกระบวนการยุติธรรมเมื่อครั้งที่ผ่านมาเร่งสอบคดีพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยถ่ายเสื้อสีแดงครับเร่งสอบคดีสารพัดเดี๋ยวจับเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวดำเนินคดีเร่งรัดฟ้องศาลทันทีแต่ว่าคดีอีกหลายคดีของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ดำเนินการมาในช่วงนี้นะครับเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลครับผมก็เห็นควรว่าควรจะต้องมีการเร่งรัดคดีความครับหาความจริงมาพร้อมๆกับขบวนการปองดองให้ได้ท่านประยับอย่าปล่อยให้ขบวนการยุติธรรมช้าผมเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาผมขออนุญาตได้ไหมฮะครับผมพูดตรงๆเลยฮะที่พัทยา สมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ย3วันอนุมัติออกหมายจับพวกผมเนี่ยวันนี้เราเป็นรัฐบาลฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับผมในนามของคนเสื้อแดงครับเสื้อสีน้ำเงินน่ะที่ไล่ยิงเสื้อแดงบาดเจ็บน่ะแล้วก็คดีนี้ไปถึงไหนแล้วคดีนี้ไปถึงไหนแล้วไปอนุมัติออกหมายจับแต่ไอ้เสื้อแดงที่ไอ้เสื้อน้ำเงินที่ไล่ยิงอ่ะเป็นใครมาจากไหนถาม3วันเหมือนกันที่อนุมัติออกหมายจับพวกผมติดคุกอ่ะทำได้ไหมครับพอยิงเสร็จวิ่งหนีไปในกลุ่มใครนะครับเข้าไปในทหารนี่อย่างเงี้ยกลางคืนนอนกันละเกะละกะหมดถามว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าการสอบสวนหรือชั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยขบวนการยุติธรรมมันเป็นขบวนการที่ไม่ยุติธรรมครับคนเสื้อแดงมันจึงเต็มประเทศเขาจึงมาเรียกร้องวันนี้เช่นเดียวกันนายอภิสิทธิ์คุณสั่งฆ่าประชาชนนายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดก็มาบอกแล้วไงว่าถ้าหากคุณไม่สั่งทหารไม่ออกมาหรอกแล้วทหารเนี่ยเอารถถังมาทำไมมาสู้กับประชาชนมือเปล่าอ่ะท่านจำได้ไหมที่สี่แยกคอกวัวที่อนุสรีประชาธิปไตยหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาผู้หญิงนอนขวางรถถังอ่ะท่านแล้วก็ท่านก็ยิงนักข่าวญี่ปุ่นตายแล้วตรงนั้นตาย25คนนะบาดเจ็บ800กว่าท่านยังจำได้ไหมขบวนการยุติธรรมมันช้ามากคุณเอาสำนวนไปไว้ที่ DSI สำนวนชันสูตรมันต้องให้ตำรวจพื้นที่เป็นคนชันสูตรแต่ไม่เลยคุณเอาไปดองที่นู่น 8-9 เดือนแล้วไม่ดำเนินการใดๆไม่ดำเนินการอะไรเลยแล้ววันนี้เอามาอีกแล้วเอาคืนมาที่ตำรวจบอกว่าอำนาจอยู่ที่ตำรวจตำรวจมาสอบผมก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นอีหลอบนั่นนะครับเพราะกฎหมายสำนวนชันสูตรเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำให้เสร็จภายใน30วันขยายได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละ30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันโอ้โหนี่มันเกินเลยไปต้องเยอะแหละเดี๋ยวพอสอบเสร็จแล้วอ่ะมันมีความผิดจริงมีการฆ่ากันจริงโดยทหารฆ่าโดยการสั่งของนายพิสิทธิ์นายสุเทพทึกสุบรรณเขาก็จะสั่งไม่ฟ้องบอกฟ้องไม่ได้เนื่องจากฟ้องช้าเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีปัญหาเรื่องทุจริตของนายประจวบสังขาวอ่ะที่มีการทุจริตเอาเงินของกกต.ไปเอาเงินที่สนับสนุนมาเนี่ยไปใช้ผิดวิธีไปใช้ผิดวิธีนะครับแล้วก็บอกว่าฟ้องช้าต้องฟ้องภายใน15วันไม่ฟ้องภายใน30วันดันไปฟ้อง30วัน
อย่างเนี้ยนี่เหมือนกันสำนวนชันสูตรเอาไปไว้ที่ DSI 9เดือนครับครับพอเราเป็นรัฐบาลเพิ่งคืนครับถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็คงกอดไว้ที่นั่นแหละครับคือนั่นก็หมายความที่คุณไปพจน์ว่าในฐานะที่คุณไปพจน์เองก็เป็นตำรวจเก่านี่นะครับรุ่นนะ35รุ่น35ครับนะครับได้ข่าวว่าตัดออกจากรุ่นแล้วได้ข่าวว่าโดนจับเพราะรุ่น35เนี่ยฮะเขาที่ปรากฏว่าครับปรากฏว่าไอ้ขบวนการปองดองของคนในชาติเนี่ยใครๆก็เห็นด้วยกันอย่างนั้นยกเว้นพรรคการเมืองบางพรรคที่จะเสียประโยชน์ทางการเมืองแต่ว่าการพิสูจน์ความจริงเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ควบคู่กันไปนะครับวันนี้ต้องถามไปทางรัฐบาลเหมือนกันเหมือนที่คุณไปบอกว่าครับอันนี้คดีความน่ะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับมีการพิสูจน์ได้หรือยังครับว่ากรณี10เมษายนนะครับครับคนตายเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับครับบาดเจ็บก็เยอะเนี่ยนะครับครับพิสูจน์ได้ยังว่าใครยิงใครฆ่าครับวันที่19เมษายนใครยิงใครฆ่าครับหลังวันที่19หลังสลายการชุมนุมแล้วมีการตายเกิดขึ้นหลายกรณีครับกรณีเชษฐ์บัวใหญ่กรณีคุณคนที่ตามคุณณัฐวุฒิกรณีการหลายคนที่โดนที่ตายที่โดนยิงตายไล่ล่าฆ่าอีกครับคดีเหล่านี้ไปถึงไหนแล้วครับเราจะนิ่งอยู่ได้อยู่ไม่ได้ทีเดียวกันในทำนองเดียวกันเราก็อยากเห็นความปองดองอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าไปได้อยากเห็นความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็อยากการเห็นคดีความต่างนั้นคืบหน้าไปด้วยเช่นเดียวกันอยากเห็นมันเดินไปอย่างเท่าเทียมกันคดียึดสนามบินไปถึงไหนแล้วต้องตามเรื่องนี้ต่อคดีบุกทำเนียบไปถึงไหนแล้วต้องเดินเรื่องนี้ต่อมันต้องดำเนินการให้ได้เลยครับเพราะยึดหลายวันนะครับแต่พอคือท่านพยายามพอชาวไพ่ทำอะไรเนี่ยมันอืดอาดมันคือจะบอกว่าดีครับท่านทำไปเถอะท่านรังแกพวกผมไปเถอะรังแกมากเท่าไหร่พวกผมก็ยิ่งกดดันมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการเลือกตั้งทุกครั้งผมก็ชนะนะครับคุณยุบพรรคผมรุ่นหนึ่งแพ้รุ่นหนึ่งผมชนะคุณยุบพรรคผมไม่เป็นไรยุบได้ยุบไปเอารุ่นสองมาแข่งก็ชนะเอารุ่นสามมาแข่งก็ชนะท่านยุบไปเลยแน่จริงยุบไปเลยท่านกันแกล้งผมเท่าไหร่มันเหมือนลูกโป่งครับยิ่งดันเท่าไหร่มันยิ่งตีกลับมากขึ้นเท่านั้นจำได้ไหมเลือกตั้งครั้งใดคุณก็แพ้พวกผมนะแล้วคุณวันนี้คุณออกไปไหนกินข้าวตามปกติได้ไหมนายสุเทพนายวิสิทธิ์คุณไปไหนไม่ได้หรอกเพราะผีมันหลอกหลอนคุณคุณเนี่ยแค่เห็นเงาของแมวขาวนะแมวเนี่ยขาวแต่เงามันดำท่านบอกเสือดำเฮ้ยระวังเสือดำกลัวกระทั่งแมวขาวครับเพราะอะไรเพราะคุณไปเค้นฆ่าประชาชนโอ้โหแล้วทำมาสะอึกสะอื้นบอกว่าผมร้องไห้ในวันที่มีการฆ่ากันที่ลาดประสงค์โถเอ้ยคุณฆ่าคนเข้ามาคุณสั่งทหารมันก็ไม่ตายแล้ววันนั้นณัฐวุฒิได้ไปเคลียร์ได้ไปคุยกับเลขาท่านนะครับบอกให้ถอนทหารไปนี่มันมืดแล้วนี่มันทุ่มกว่าแล้วให้ถอนไปคุณไม่สั่งถอนน่ะทหารมันก็ฆ่าพวกผมสิครับผมยังโดนยิงแต่ผมไม่ตายแต่นักข่าวญี่ปุ่นตายครับแล้วคุณมายิงที่สวนลุมเนี่ยนักข่าวอิตาลีตายอ่ะท่านสั่งมายิงทำไมท่านเอารถถังมาทำไมท่านเอาพวกสไนเปอร์มาทำไม 3-400 คนอ่ะคุณเอามาทำไมกระสุนปืน 2,000 กว่านัด 3,000 นัดน่ะยิง1นัดก็ตาย1คนอ่ะแต่นี่มันตาย91บาดเจ็บ 2,000 กว่ากระสุน 500,000 กว่านัดยิงไป 126,000 นัดมันบ้านเมืองมันเป็นไปไม่ได้ท่านยังมีน้ำหน้ามาพูดอย่างนี้อีกเหรอครับต่อไปนี้ยังก็เราก็ผมในนามคนแสดงก็ไม่ต้องปองดองถ้าจะคิดให้ตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ท่านยิ่งรักเนี่ยผมก็เห็นใจท่านนะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้ประเทศไทยเดินไปได้เขาก็มาขอร้องเขาก็มาคุยกับคนแสดงว่าเอาละเราต้องลดลาวาสอกกันนะทำอย่างไรให้ประเทศเดินไปได้ถ้าเราทำอย่างเงี้ยนะบ้านเมืองกับมันก็เดินไปไม่ได้หลายคนก็ยอมนี่กำลังเข้าทางเขาเลยเข้าทางนายพิสิทธิ์เลยทำไมบอกว่าต้องไปสูตรความจริงให้ได้ก่อนบางทีแล้วก็มายั่วยุยังไงต่อรู้ไหมยั่วยุว่าไปจุฬาทำไมนะครับแล้วก็บอกว่าเผาบ้านเผาเมืองนะครับใครเผาแล้วก็บอกว่าใครฆ่าพันเอกล้มเกล้านะครับก็ยั่วยุให้พิสูจน์ความจริงออกมาให้ได้ปลุกเลยว่าคดีความต่างๆนั่นน่ะเดินคดีถึงไหนแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับทำให้รู้สึกว่าคนแสดงมีอารมณ์
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องปองดองอย่างคุณเรียนพจน์ว่านะครับพูดทำนองนั้นเลยคือพอพูดปุ๊บเข้าทางแล้วเออดีเว้ยแม้ถ้าไม่ปองดองได้แล้วกูอยู่ได้นานเลยกูมีโอกาสจังเลยถ้ากูจะเอามือที่สามมาช่วยให้กูไม่ได้เป็นรัฐบาลคือพฤติกรรมอย่างเนี้ยถามว่าใครเขาจะไม่รู้เขารู้กันหมดเนี่ยรู้ไส้รู้พุงรู้สันดานรู้คนเงาด้วยซ้ำไปว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรนี่ล่าสุดรู้ไหมครับออกมาเยอะเย้ยครับออกมาเยอะหยันบอกว่าบอกว่าไงครับบอกว่าชนะเลือกตั้งใช่ว่าเสียงดังแล้วจะทำได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองใครพูดครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้ลูกหล่อนั่นครับมันเป็นยังไงล่ะคุณไพพจน์คือถ้าเขาคนเสื้อแดงนะฮะต้องบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยก้าวข้ามท่านอดีตนายกทักษิณไปแล้วนะก้าวข้ามไปแล้วนะทักษิณคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์เท่านั้นเองเราไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อนายกทักษิณนะครับเราทำเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงคุณบริหารประเทศโดยคุณเข็นฆ่าประชาชนแล้วคุณก็เป็นการปกครองโดยเผด็จการกลายรูปอะครับท่านปิดประเทศนะครับท่านประกาศพรก.กี่เดือนแล้วที่ท่านมาบริหารประเทศนะท่านปิดประเทศท่านปิดกรุงเทพมหานครแล้วฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีไหมล่ะมันไม่มีอะครับปิดประเทศไม่ได้ปิดธรรมดาด้วยพรก.ปิดสื่อสารมวลชนทุกชนิดในการจะเผยแพร่แล้วก็มีช่องทีวีบางช่องออกเผยแพร่ออกเพื่อออกเพื่อข้อมูลเพื่อให้คนเกลียดครับเกลียดประชาชนที่กำลังชุมนุมอยู่นะครับแล้วก็ใส่ใครเข้าไปสารพัดว่ามีอาวุธปืนมีการกระทำต่อสถานที่ราชการโดยไม่ถูกต้องครับนะครับหลายรายการเผยแพร่ไปต่างประเทศก็ท่านแต่ก็ว่าไงว่าท่านไปพดครับปรากฏว่าแทนที่คนในประเทศและคนต่างประเทศจะเชื่อตามสื่อที่รัฐบาลของคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะโฆษณาประชาโฆษณาชวนเชื่อครับแต่ปรากฏว่าประชาชนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อนานาประเทศเขาไม่เชื่อแต่กับว่ามีความเชื่อมั่นว่าพันธบทโททักษิณชินวัตรเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับเห็นไหมครับความเชื่อมั่นยังดำรงอยู่ที่พันธบทโททักษิณชินวัตรครับและดำรงอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าพักนี้จะเปลี่ยนเป็นพักอะไรชื่ออะไรก็ตามแต่ก็จะมีความเชื่อมั่นต่อพักนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชาชนเป็นพักไทยรักไทยหรือจะเป็นพักการเมืองใดก็ตามในอนาคตก็จะลงความเชื่อมั่นตลอดไปนะครับนี่คือความคิดเห็นของประชาชนในประเทศและคนต่างประเทศเขาก็มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ตลอดนะครับเมื่อการเมืองเป็นอย่างนี้คุณไพพจน์ถ้าจะแก้ไขอย่างนี้เพื่อหวังว่าให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องปองดองไม่ปองดองนะครับก็พกก็ดักนาแล้วแต่ไม่ใช่นำประเทศไปสู่วิกฤตการณ์ของประเทศอีกครั้งอีกรอบเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ก็ต้องฟ้องประชาชนครับแต่ถ้าจะเกิดถ้าคิดอย่างนี้ถ้าจะหวังเพื่อตัวเองท่านพจน์ครับผมบอกแก้ไขรัฐธรรมนูญสิเขียนไปในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยว่าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยห้ามเป็นรัฐบาลติดต่อเนื่องกันสองสมัยห้ามมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยและห้ามคนชื่อพันธบทโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ก็ระบุไปเลยนะครับให้ชัดเจนข้อระบุไปเลยว่าห้ามเกิน2สมัยพรรคนี้ห้ามเกิน2สมัยคนเหล่านี้ห้ามเกิน2สมัยห้ามเอานายกทักษิณมากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยคือเมื่อทําอย่างนี้แล้วกล้าหน่อยได้มั้ยถ้ากล้าพูดเลยสิครับว่าเอาอย่างนี้แหละท่านไพพจน์ท่านรู้หรือเปล่าตอนที่เขายุบพรรคพลังประชาชนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกขบวนการเนี่ยนะไอ้พวกกลุ่มอมาตย์เนี่ยไปประชุมกันไปประชุมกับไอ้พวกโสเภณีทางการเมืองโสเภณีทางการเมืองประชาชนยังจำได้นะครับจำได้ไหมไปประชุมว่าทำอย่างไรให้ประชาชนลืมนายกทักษิณไอ้พวกโสเภณีทางการเมืองถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกะหรี่ทางการเมืองอะที่ไปไหนก็เขาก็ซื้อตัวไปเนี่ยก็ไปบอกว่า1ปีเดี๋ยว1ปีเขาลืมทักษิณแล้วจะลืมไหมเขาลืมพรรคเพื่อไทยแล้วเขาลืมหมดแล้วและไอ้พวกนี้นะมันก็จะออกจากพรรคหมดเลยมันจะแตกกระสานสั้นเต็นมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วเขาตั้งพรรคหลอกเอาไว้แล้วก็ตั้งพรรคทดลองหลอกไว้เรียบร้อยแล้วจะมาอยู่หมดเลยแล้วต่อไปทักษิณก็จะล่มสลายนะไม่มีแล้วสบายนะเพราะเขาไม่ชอบทักษิณเขาเกลียดทักษิณแต่ไม่เป็นดังนั้นครับส.ส.ยังรัก
นโยบายของทักษิณยังรักนายกทักษิณประชาชนก็เช่นเดียวกันนโยบายที่ประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาหายจากความยากจนเขามีลูกเขามีการศึกษาเขาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายมันได้ออกไปจากคนยากคนจนโดยเฉพาะชาวบ้านไม่เคยลูกไม่เคยเรียนเมืองนอกวันนี้ลูกไปเรียนเมืองนอกครับไม่เคยไปหาหมอเดี๋ยวนี้ไปหาหมอแบบสบายๆเลยจะเอ็กซเรย์ผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่30บาทครับทั้งหมดความจนเคยมีวันนี้จนหายครับสามารถกู้หนี้ยืมสินในราคาดอกถูกๆจากกองทุนหมู่บ้านนั่นคือสิ่งที่คนนั้นเขาทำได้แล้ววันนี้เห็นไหมครับเขายังวนเวียนอยู่กับอดีตนายกทักษิณเชื่อนะครับถ้าท่านเนี่ยคิดอยู่อย่างเนี้ยวันหนึ่งปีเขาจะลืมทักษิณนี่สองปีก็ไม่ลืมนะยังเลือกตั้งชนะอีกแล้ววันนี้คุณยังมาพูดปลองดองเพื่อนายกทักษิณไม่ใช่เราปลองดองเพื่อให้ประเทศเดินไปได้ผมจึงฝากฟ้องประชาชนตรงนี้เลยครับคนที่ขวางไม่ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คือพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านตัดสินใจได้เลยถ้าหากมีการเลือกตั้งครั้งใดไม่ว่าจะไปท้องถิ่นหรือระดับชาติถ้าหากมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่อย่าไปเลือกนะครับเพราะเขาจะขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้ชาติบ้านเมืองเดินไปได้ก็ต้องฟ้องอย่างนี้ครับทำไมนี่ผมมาจากการเมืองทำไมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณนายพจน์พูดถึงประเด็นที่ท่านพูดถึงท่านทักษิณเนี่ยผมถามหน่อยว่าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลัวอะไรนักหนากับคนชื่อทักษิณชินวัตรล่าสุดก็พยายามปล่อยข่าวเรื่องพาสปอร์ตบ้างนะครับไปปล่อยข่าวว่าจะกลับมาทางอีสานบ้างจะทำการปองดองเพื่อให้ท่านทักษิณกลับบ้านบ้างเขากำลังพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมถ้าความยุติธรรมกลับคืนมานะครับแล้วได้ทุกส่วนได้ความเป็นธรรมหมดไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีการรังแกกันซึ่งเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าหลัง19กันยายน2549เป็นต้นมาเนี่ยขบวนการต่างๆที่ตั้งกันมาเนี่ยเพื่อทำลายพรรคการเมืองเพื่อทำลายกลุ่มบุคคลทางการเมืองเพื่อทำลายทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มานะครับมาพิสูจน์ความจริงเพื่อให้ได้เกิดความเป็นธรรมในประเทศนี้เป็นมาตรฐานเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการยกกรณีของท่านทักษิณขึ้นมาแล้วก็ก้าวข้ามไม่พ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับท่านทักษิณชินวัตรก็ยังคงเป็นวีรบุรุษใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและยังเป็นคนที่ดำรงความน่าเชื่อถือของประชาชนและผู้นำประเทศนานาประเทศในโลกนี้ต่อไปครับผมยังสงสัยต่อท่านนายพจน์ผมยังสงสัยแล้วว่าในยะที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้ตกลงต้องการไม่ให้มีการปองดองหรือตกลงจะไม่ให้มีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกันแน่ในคราวนี้ต้องการสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าก็ผมว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประชาชนเขารู้หมดแล้วเขารู้ประชาชนเขาตาสว่างหมดแล้วจะคิดแนวไหนเนี่ยเขารู้ประชาธิปัตย์ก็บอกแล้วบ้านเมืองจะเสียหายอย่างไรหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สนกูต้องเป็นคนแก้คนอื่นห้ามแก้นี่ก็เหมือนกันถ้าหากก็บอกแล้วไงถ้าหากเพื่อไทยสามารถแก้ปัญหาการแตกแยกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีแล้วสามารถนำพาชาติบ้านเมืองเดินไปได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับชัยภูมิดีทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเวียดนามสู้เราไม่ได้พม่าสู้เราไม่ได้นะครับกัมพูชาลาวสู้เราไม่ได้เรานี่มีความพร้อมหมดทุกอย่างแต่เรามาทะเลาะกันเองเราจะทะเลาะกันทำไมเราเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่ของประชาชนเราต้องสามัคคีกันดีครับเราต้องปรองดองดีครับเราต้องนำพาชาติบ้านเมืองให้ไปได้เมื่อชาติบ้านเมืองเดินไปได้ชาติรวมประชาชนนะครับไม่มีประชาชนประชาชนอดอยากชาตินี้ก็อดอยากถ้าเราสามารถนำพาประเทศไปดีประชาชนก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญเอาละเอาท่านยิ่งลักษณ์ครับเราพูดกันตรงๆก็แล้วกันท่านยิ่งลักษณ์บอกเลยถ้าหากปองดองสำเร็จเนี่ยจะขอชื่นชมท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเขารีบปองดองเลยนะคือขอให้เขาได้มีส่วนร่วมเอาเลยต้องบอกเขาว่าขอบคุณท่านอภิสิทธิ์มากนะที่ส่วนร่วมตรงไหนส่วนร่วมในการปองดองนี่แหละ
ส่วนร่วมในการขัดขานพ.ร.ก. 4ฉบับนั้นด้วยไม่เราพูดให้ชื่นชมให้เขาเป็นพระเอกเลยถ้าบอกทุกอย่างให้เขาเป็นพระเอกคุณคิดว่าคุณไวยพจน์มีความเชื่อมั่นขนาดนี้เฉลยว่าถ้าเกิดไปยกยอปอบนายวิสิทธิ์เวชชาธิวะหรือพลพรรคของเขาแล้วเนี่ยเขาจะยอมรับได้ยอมเชื่อหัวไอ้เลี้ยงเหรอผมกับคิดต่างกับคุณไวยพจน์ผมไม่เชื่อหรอกยกเว้น